สวัสดีค่ะแฟนๆรายการสปาร์ควันเจี๊ยบนะคะวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่หวานจะบอกว่าน้องพีพีเนี่ยจะต้องตื่นเต้นมากๆเพราะว่าวันนี้จะเป็นการเปิดช็อตฟิล์มครั้งแรกของเขานะคะซึ่งเล่นระหว่างน้องพีพีแล้วก็น้องนายรพัฒน์ด้วยนี่ค่ะแต่ความยิ่งใหญ่ยังไม่หมดนี่11จอของเซ็นทรัลเวิลด์เปิด MV น้องพีพีทั้งหมดเลยคือแบบยิ่งใหญ่นะคะก็เป็นการสปอยหนังสั้นเล็กๆค่ะดูตรงนี้ไปก่อนนะคะเป็นน้ำจิ้มมาเดี๋ยวออกตัวเต็มมาให้ดูค่ะไปเลยค่ะอ่ะนี่ไงโอ้โหเป็นการกินข้าวแบบลูกคุณหนูนี่นี่ไม่เป็นไรสวัสดีค่ะแม่อาร์ตไม่รู้ตัววันนี้ค่ะแม่อาร์ตได้ถูกเชิญมาร่วมงานน้องพีพีป่ะคะเนี่ยไม่เกี่ยวเลยค่ะขอมาทำอะไรคะเนี่ยมาช้อปปิ้งมาเดินเล่นแล้วแม่ตามภาษาคนมีเงินแล้วแม่ก็มานั่งดื่มเหล้าแม่วันนี้น้องพีพีเขาเปิดช็อตฟิล์มเป็นมิวสิกวิดีโอแม่ภูมิใจมากเลยมันทำตึงเออได้เห็นแล้วล่ะมันตึงกลมสวยแบบว่าเออมันกลมกลึงแม่เหมือนนมเราเออแม่อวยพรน้องพี่พีก่อนขอให้เพลงนี้ชื่อว่าเพลงเส้นเรื่องเดิมมันไม่ใช่หนังมันเป็นช็อตฟิล์มก็คือหนังสั้นแต่เป็น MV ไปด้วยในตัวถูกต้องอวยพรค่ะแม่จากบุคลากรอันทรงเกียรติของประเทศเราเป็นว่าพี่พีจ๋าที่หนูทำมาจ๋าเอ้ากูอยู่มา20ปีกูเพิ่งได้ยินหวานจ๋ากูยังไม่เคยได้ยินเลยอาพีพีฟังนะหนูทำดีมาตลอดและแม่คิดว่าทุกขั้นทุกสเต็ปที่หนูเลือกมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆแม่อวยพรให้อันเนี้ยปังปังปังเส้นเรื่องเดิมของหนูมันจะไม่เหมือนเดิมเพราะมันจะเปลี่ยนทุกคนให้ดีขึ้นเรื่อยๆตามเส้นเรื่องของหนูโอเคป้าคือดีจบดีและกันและกันหนูแหละครับแม่ใช่และกันยี่หนูแหละครับแม่ไปแล้วแม่สวัสดีนี่น้องตู้เซฟนี่น้องแจ็คกี้ค่ะทุกคนต่างได้รับการเชิญคือเหมือนแม่อาร์ตที่ไม่ได้รับการเชิญคนเดียวที่มาไม่ได้เชิญเยอะดิชอบน่ารักไหมครับ The winner The winner จบคอนเทนต์ถ้าปิดรายการได้เลยเวียดนามไม่ขอออกมาวัดวานิดนึงเพชรเพิร์ดคืออะไรคะเนี่ยเพชรเพิร์ดลับสไตล์ฟรีสไตล์โอ้โหอันนี้ขอดูโอ้โหขอดูนิดนึงค่ะมาเข้ากล้องนิดนึงมันเป็นแม่ใส่กระโปรงอ่ะใส่ออกมาแม่ช่วยเป็นมินโพ้หน่อยค่ะการแต่งตัวของลูกสาวหนูนี้แม่ขอถามว่าธีมใช่ไหมมันเป็นธีมไม่มีธีมเรามาเป็นการแต่งหน้าทำผมให้เกียรติงานน้องพี่พีไม่อยากให้แม่คอมเมนต์นิดนึงการแต่งตัวของบ้านเด็กบ้านดาวของหนูลูกสาวรับได้ลูกสาวรับได้แม่พูดไปคือในส่วนของฟันแม่ว่าทำได้ดีเพราะเป็นผ้ายีและไม่ต้องระวังตัวเยอะข้างนี้แม่ว่ามันยังไม่สั้นพอมันยังเป็นปกติยังสั้นไม่พอสองเธอค่ะเออแม่ว่าอันนี้สั้นปกติไม่โผล่แต่คนนู้นนะแม่ว่านั่งปุ๊บหอยทอดผัดไข่หมดเวลาของแม่แล้วค่ะแอร์ทามแม่หมดละปลาเด็กๆนั่งก็ไปนั่งมาขุดเลิศดังขุดขึ้นแล้วค่ะเอาแล้วค่ะเลิศฉันงงมากเลยว่าตัวมัมของกูวันนี้เราเป็นแบบไหนอะชอบให้กีออกวันนี้แจ็คกี้เป็นตัวแม่ตัวมัมใช่ค่ะแม่ให้เขารู้เลยว่าเรามีช่องคลอดกูไม่มีเอาล่ะและนี่นะคะก็คือบริเวณงานที่จัดน้องพีพีแล้วค่ะคือยิ่งใหญ่ตะการตาสมศักดิ์ศรีคุณพีพีมากๆเลยนะแต่สิ่งที่ Amazing สุดๆก็คือก่อนหน้าเราจะเริ่มงานค่ะฝนตกแต่ตอนนี้หยุดแล้วค่ะเพราะว่าเราได้ทำพิธีทุกๆอย่างในการวงสวงตอนเช้าในการปักตะไคร้ต่างๆเพื่อให้ฝนได้หยุดแล้วนะคะคาดว่าก็คงจะหยุดตลอดไปไม่ตกแล้วเนี่ยค่ะดูสิคะคนมากมายแล้วก็มีแฟนคลับมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องพีพีด้วยวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะงานก็กำลังจะเริ่มแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่กับป้าม้านี่น้องการน้องออฟน้องนิวนะคะแล้วพ่อคุณแม่น้องพีพีด้วยถามสัมภาษณ์พ่อแม่ดีกว่าตื่นเต้นไหมคะวันนี้ตื่นเต้นมากครับป้าก็โหยแล้วป้าก็ได้ดูแล้วป้าวันนี้ดูครั้งแรกเลยนะแต่เช้าป้ากับหมามาทำพิธีบวงสรวงแล้วเรื่องฝนใช่ครับเฮียนอยู่นะฮะหยุดอยู่นะมีอะไรบอกถึงลูกชายสุดที่รักไหมครับสู้ๆครับประสบความสำเร็จเพลงใหม่ปังปังชื่อเพลงอะไรรู้ยังเส้นเรื่องเออสมแล้วที่เป็นเน็ตไอดอลโอเคค่ะขอบคุณครับวันนี้
ชิญรับชมครับชีวิตกูเวลาอยู่กับมึงนี่แม่งสนุกดีว่ะดูคอนเล่นเกมเก่าๆด้วยกันแดกก็ยังแดกเหมือนกันเองมึงพูดขนาดนี้เป็นแฟนกูเลยไหมล่ะเธอไม่เหมือนเส้นเรื่องเดิมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับช็อตฟิล์มของเราครับยังไงพี่ขอฝากนะครับเป็นช็อตฟิล์มเส้นเรื่องเดิมนะครับผมวีรันนะครับก็สามารถดูได้แล้วนะครับวัน1ทุ่มวันนี้เลยนะครับผมที่ YouTube Channel PT Kid Entertainment นะครับแล้วก็ขอฝากเป็นเพลงนี้ด้วยละกันนะครับเส้นเรื่องเดิมครับก็ปล่อยไปแล้วตอนนี้เลยนะครับสามารถรับฟังได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับผม MV ดูได้กันวันที่19นะครับดีมากค่ะ MV ชอบมากดียังไม่มาเลยลูกชอบยุ้งชอบไม่กอดได้ถูกชอบไม่กอดได้ชอบไม่กอดได้เอาน้องอ่ะน้องเออน้องสวยมากเออคือใจอ่ะอยากให้มันแบบเป็นหนังโรงได้แล้วอ่ะระดับแบบ2ชั่วโมงเลยอ่ะอวยเลยอวยกับช็อตฟิล์มนี้เลยก้อนหนังสวยมากครับผมหนังทำออกมาดีมีความแบบอาร์ตสีที่แบบมีความเกรนๆสตอรี่ในการเล่าที่เขาแบบจะมีการสลับตัดไปตัดมาระหว่างอดีตกับปัจจุบันผมว่ามันเล่าได้ลงตัวมากเลยนะก็แบบรู้สึกสุดยอดฮะชมพี่สองก่อนต่อมามาชมนักแสดงของเราเล่นดีมากครับเราก็ลืมไปเหมือนกันนะว่าแบบพีๆเขาไม่ได้เล่นไม่ได้ทำการแสดงมานานมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบพอกลับมาดูก็แบบมันแบบมันโฟลว์ไปได้ดีมากแล้วพี่นายณภัทรก็โอ้โหเล่นดีสุดๆอีกอย่างนึงที่เราที่มันทำให้เราคิดมากๆเลยตอนนี้ว่าคอนเสิร์ตบิลกินมันก็ใกล้ๆแล้วนะแล้วมันจะมีแบบมันจะมีริสแบนมั้ยมันจะมีการมันต้องมีใครมากัดเอาออกให้ไหมเดี๋ยวเราต้องรอดูพูดนะเขายิ้มแก้มแล้วแตกดีใจมากๆที่แบบว่าวันนึงได้เห็นพีกลับมาทำการแสดงอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นพีทำการแสดงมานานมากๆแล้วพอสมควรถึงแม้ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบการที่มาเล่นแค่หนังสั้นเล็กๆน้อยๆมันก็ดีใจก็หวังว่าวันนึงเนี่ยน้องจะแบบว่ามีโอกาสที่จะได้รับงานแสดงมากขึ้นอีกเพราะหลายๆคนเนี่ยก็คิดถึงน้องหนังสั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนังสั้นที่ดีมากๆเลยใครที่รู้สึกว่าPEPเนี่ยเป็นเคมีแบบน่ารักนะคุณก็จะได้เห็นในหนังสั้นเรื่องนี้นะครับผมชอบซีนไหนห้ามตอบซ้ำกันนะผมชอบกัดเล่นแบนคุณโชใช่ไหมพี่นายณภัทรกัดปุ๊บคุณพีแบบเข้าต่อกัดอย่างเร็วมากโอ้โหแบบผมรู้สึกว่ามันสวัสดีครับสำหรับผมนะโอบชอบซีนแรกที่เหมือนครับว่าเป็นซีนที่เขาแบบว่าเหมือนในงานแต่งใช่ไหมแล้วเขาหันมามองเขาหันมาสบตากันนะมันดูมีเรื่องเล่ามันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยสองคนนี้มันดูแบบผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะมันเป็นการแบบเปิดหนังของเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมีเคมีใหม่ๆที่ดีครับเป็นการของการอวยค่ะอ่ะโพสหน่อยดีงามพระราม4อยากให้ทุก MV ของพี่ทีมีชัดฟิล์มจ้ะเออดีเล่นด้วยชอบซีนไหนชอบซีนไหนเริ่มจากคนนี้ก่อนถ้าคนนี้ชอบซีนไหนแล้วที่เหลือห้ามพูดซ้ำกันนะได้ผมว่าผมชอบเหมือนกันเดี๋ยวชอบตอนเริ่มเลยตอนนี้เขาแบบนั่งคุยกันอยู่ในห้องเอ็กซิบิชันงานแรกขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆอย่านะอย่าเบลอกันนะอย่าชอบตอนเตียงเฮ้ยจะจูบไหมนะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยดูแม่ไม่เป็นฟีลแบบขอบเป็นแฟนอยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้างอะค่ะปันปันนี่ชอบโมเมนต์แบบอยากอ่านด้วยกันตอนท้ายแบบแค่มังงออะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นขอเชิญนะครับแล้วเธอคิดว่าในเรื่องนะครับแล้วก็จะตอบว่าโอเคร่วมเฟรมด้วยดีกว่านะครับขอเชิญคุณแม่พี่ชูนะครับพี่การด้วยแล้วถ้าเป็นปันเป็นโอเคอ่ะตัวเซฟชอบที่ไหนชอบที่มีไหลนะมีไหลที่ลงพีนะแบบฉากที่ดีก็เหมือนน้ำตาสั่นนั่นแหละไหลมาฆ่าเนื้อสัวเป็นสิ่งที่ก็เมื่อกี้ท็อปแจ็คเขาบอกแล้วเป็นแอนของมันโตคุณผู้ชมต้องไปดูครับบอกเลยต้องดูคือต้องดูทั้งตัวหนังสั้นของช็อตฟิล์มแล้วก็ต้องไปดู MV ด้วยเพราะเมื่อกี้เขามีบอกแล้วว่าใน MV ฟุตเทจไม่เหมือนกันมีเหมือนกันบางส่วนแล้วก็ถ่ายเพิ่มบางส่วนแต่ว่าบอกว่ามันแบบน่าจะแทนความรู้สึกของหลายๆคนที่แบบกินกับเรื่องราวแบบนี้แล้วก็ชอบเพลงสไตล์พี่เบลอยู่แล้วด้วยฝากแทนน้องนะครับโอเคขอบคุณค่ะเธอเริ่มก่อนหนูเหรอเธอเริ่มก่อนโอเคเริ่มก่อนพี่ๆนะทันนี้ค่ะถ่ายรูปค่ะ1 2ชีสโอเคต่อคิดว่าช็อตฟิล์ม
จ๋าล้านวิวภายในกี่นาทีภายใน14วินาทีก่อนได้เท่าไหร่ก็โอเคแล้วล้านวิวเมื่อไหร่ก็ได้งั้นเธอต้องบอกก่อนว่าเธออยากให้ถึงเท่าไหร่ขอ1ล้านวิวภายในสัปดาห์นี้แล้วกันก็ไม่ถึงพอดฟิล์มทั้งหมดอีกทีนึงก่อนค่ะได้ครับก็สำหรับช็อตฟิล์มเส้นเรื่องเดิมนะครับผมก็จะเป็นช็อตฟิล์มที่ขยายความมาจากเพลงในซิงเกิลที่3ของพี่นี่แหละครับเพลงเส้นเรื่องเดิมนะครับก็ปล่อยไปแล้วทั้งYouTube Channel นะครับผมตัวช็อตฟิล์มก็ปล่อยแล้ววันนี้เลยนะครับแล้วก็ไปดูกันได้ที่ PP Kid Entertainment แล้วก็ตัวเพลงเนี่ยที่สตรีมมิ่งดูช่องทางครับผม MV วันที่19นะครับโอเคชอบซีนไหนชอบซีนไหนชอบซีนแบบกุ๊กกิ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าแบบจะกี้ชอบซีนบนเตียงชอบซีนบนเตียงชอบซีนขอเป็นแฟนเพราะว่าอยากมีชีวิตแบบต่างๆนิดหน่อยคือจริงๆมันเป็นซิมโบลิกในนี้นั่นแหละว่าคำว่าโอเคแล้วก็จะเห็นมาตั้งแต่ต้นแล้วแล้วก็ตรงกลางก็จะบอกว่าเป็นแฟนกันก็โอเคจนสุดท้ายกลับมาดีกันก็เป็นโอเคก็จะเป็นคำว่าโอเคเนี่ยหลายๆแต่ในช็อตฟิล์มเธอไม่ได้ตอบนี่ว่าเธอจะโอเคหรือไม่โอเคเพียบเพราะว่าผู้ชายก็บอกว่าไม่มีเธอเพราะเขาไม่มีใบเฟิร์นแล้วไงแรงมากนะไม่แล้วไม่ต้องซักสีนะด้วยงงมากโอเคอ่ะสนุกพี่พักผ่อนค่ะแล้วฝากสื่อต่างประเทศขอบคุณมากเอาละค่ะแม่จบช่องหนูจบช่องแม่ค่ะไปเอาละค่ะทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สำหรับวันเจี๊ยบไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะได้หรอได้หรอ